ากตอนที่แล้วเราได้ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าวัสดุถูกแบ่งจากขนาดใหญ่ๆ ให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรแล้วจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรโดยคุณสมบัติแรกที่เราจะศึกษาคือพื้นที่ผิวและปริมาตรโดยที่เราจะทำการศึกษาผ่านลูกบาศก์3มิติโดยจะทำการแบ่งให้มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรหลังจากนั้นเราจะทำการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่มีขนาดเล็กลงว่ามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผ่านกิจกรรมการต้มก้อนหมุนจากรูปภาพเป็นลูกบาศก์ขนาด4คูณ4คูณ4ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเราหาพื้นที่ผิวก็จะเท่ากับกว้างด้านละ4เซนติเมตรก็เท่ากับ4คูณ4จะมีทั้งหมด6ด้านก็คูณ6เข้าไปจะเท่ากับ96ตารางเซนติเมตรส่วนหาปริมาตรกว้างยาวสูงด้านละ4เซนติเมตรก็จะมีปริมาตรเท่ากับ64ลูกบาศก์เซนติเมตรหาอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรจะเท่ากับ 1.5จากรูปภาพนะครับเป็นการแบ่งลูกบาศก์ขนาด4คูณ4คูณ4ลูกบาศก์เซนติเมตรออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเราก็จะสามารถหาพื้นที่ผิวของ1รูปนะครับได้จากแต่ละด้านก็จะมีความยาว2คูณ2นะครับมีทั้งหมด6ด้านคูณ6เข้าไปเพราะนั้นพื้นที่ผิว1รูปจะมีขนาดเท่ากับ24ตารางเซนติเมตรส่วนพื้นที่ผิวรวมนะครับเราแบ่งออกเป็น8ส่วนก็มี8ลูกเอา24คูณ8ก็จะได้เท่ากับ192ตารางเซนติเมตรส่วนปริมาตรนะครับปริมาตร1รูปแต่ละรูปจะมีขนาด2คูณ2คูณ2ก็เท่ากับ8ลูกบาศก์เซนติเมตรส่วนปริมาตรรวมนะครับเท่ากับ8คูณ8ก็เท่ากับ64ลูกบาศก์เซนติเมตรพื้นที่ผิวต่อปริมาตรนะครับก็เอา192หารด้วย64จะเท่ากับ3นะครับจากรูปนะครับเป็นการแบ่งลูกบาศก์ขนาด4คูณ4คูณ4ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยออกเป็น64ส่วนเท่าๆกันเราก็จะสามารถหาพื้นที่ผิวของ1รูปโดยแต่ละด้านนะครับก็จะยาวเท่ากับ1เซนก็1คูณ1นะครับแล้วก็มีทั้งหมด6ด้านก็จะเท่ากับ6ตารางเซนติเมตรพื้นที่ผิวรวมก็เอาพื้นที่ผิว1รูปเท่ากับ6ตารางเซนติเมตรคูณกับจำนวนลูกทั้งหมดก็คือ64เท่ากับ348ตารางเซนติเมตรปริมาตร1รูปนะครับจะเท่ากับแต่ละด้านยาว1เซนติเมตรก็1คูณ1คูณ1ก็เท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรรวมนะครับเอาปริมาตร1รูปคูณด้วยจำนวนลูกทั้งหมดก็คือ1คูณ64เท่ากับ64ลูกบาศก์เซนติเมตรอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรก็เอา348หาร64ก็จะได้เท่ากับ6นะครับจากการศึกษาโมเดลของลูกบาศก์3มิติเราจะพบว่าเมื่อวัสดุเนี่ยถูกทำให้มีขนาดเล็กลงก็จะมีพื้นที่ผิวรวมมากขึ้นปริมาตรคงเดิมต่อไปเราจะทำการทดสอบว่าเมื่อวัสดุมีขนาดเล็กลงจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอย่างไรบ้างผ่านกิจกรรมการต้มวุ้นนะครับเราจะมาทำการศึกษาคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุที่มีขนาดเล็กลงจะมีวุ้นอยู่3ก้อนแต่ละก้อนเนี่ยจะมีขนาด4คูณ4คูณ4ลูกบาศก์เซนติเมตรก้อนที่1เราจะต้มโดยไม่แบ่งให้มีขนาดเล็กลงก้อนที่2นะครับเราจะตัดโดยการแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันในแบ่งได้4นะครับตอนนี้ก็ประมาณว่า8ส่วนเท่าๆกันนะครับอันสุดท้ายแบ่งให้เล็กหน่อยนะครับอันนี้จะแบ่งออกเป็น64ส่วนนะครับเริ่มจากการแบ่งออกเป็น4ส่วนก่อนนะครับแบ่ง4ก่อนครับ16ส่วนนะครูจะแบ่งให้เสร็จทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ค่อยนำไปต้มนะครับแล้วก็รีบเอาไปตั้งนะครับบนเตาที่ให้ความร้อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองทายดูนะครับว่าใน3บิกเกอร์เนี่ยบิกเกอร์ใดที่จะละลายก่อนนะครับบิกเกอร์ไหนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดจากผลการทดลองก็พบว่าบิกเกอร์ที่1 นะครับใช้เวลาในการละลายมากที่สุดนะครับประมาณ11นาทีนะครับส่วนบิกเกอร์ที่3นะครับใ
ช้เวลาในการละลายน้อยที่สุดนะครับประมาณ 4.25 นาทีนะครับถ้าเรานำการทดลองที่ผ่านมาเทียบกับการทำให้วัสดุเล็กลงวัสดุลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยเมื่อทำให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตรก็จะมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น10ล้านเท่าซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีได้เร็วขึ้น